ลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับในการสปอร์ตกรอทีมเดียวชิงแชมป์โลกจากประเทศมาเลเซียครับคู่ที่เป็นการเจอกันระหว่างสิงคโปร์กับอินเดียครับซึ่งเซตแรกนี้อินเดียเอาชนะไป15-8นะครับเซตที่2นี่ก็ยังเป็นอินเดียที่เริ่มต้นได้ดีกว่าทั้ง2คะแนนของอินเดียในต้นเซตที่2นี่เป็นคะแนนที่สิงคโปร์พลาดกันไปเองนะครับโอ้คราวนี้ขึ้นซันดักดีครับต้องมีจังหวะเด็ดขาดอย่างนี้บ้างครับบินนารีคะแนนที่สิงคโปร์ทำได้กับคะแนนที่เสียเองนี่โอ้โหใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับบางแต้มนี่ให้คะแนนอินเดียไปแบบง่ายๆครับโรมิดาเสิร์ฟปันยอดน้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับทุกอย่างได้หมดเลยครับยกเว้นน้ำหนักเท่านั้นเองข้ามไปนี่ก็หมดสิทธิ์รับอยู่แล้วครับสำหรับสิงคโปร์2-2อันนี้ยังเสิร์ฟไม่แรงครับโอ้ยกมาที่หัวเสาให้อาครับพยายามเอาข้างกับอีกทิ้งยกมาให้ขึ้นซันแบ็คคราวนี้เรียบร้อยครับคือยกก็ไม่ถึงกับชิดตะข่ายมากนักนะครับจังหวะขึ้นให้ดินารีเมื่อสักครู่นี้แล้วทำให้บล็อกลำบากเหมือนกันโอกาสที่ได้ขึ้นจ่าแบบนี้เป็นคะแนนบ่อยนะครับเพราะว่าผู้เล่นของอินเดียไม่พยายามที่จะขึ้นบล็อกเลยครับเริ่มต้นได้ดีเหมือนกันเซตนี้สิงคโปร์ขึ้นนำอยู่4-2คะแนนนะครับบุรินเสิร์ฟมาเปิดดียกให้ขึ้นเล่นหน้าแตะเร็วเลยครับแต่ไม่แรงนะครับฉลาดครับเล่นลูกนี้ได้ฉลาดมากแล้วยังไงก็ได้แต้งถึงแม้ว่าจะเด้งกลับเข้ามาก็ตามเพราะว่าลูกนั้นไปโดนแขนผู้เล่นของสิงคโปร์เปิดดียกให้เล่นเร็วยกสั้นๆครับแต่ว่าได้ผลครับมีเครื่องซิงปฏิกิริยาดีมากพี่เซนนี่เห็นแกทำตั้งแต่เซตแรกขึ้นทำหน้าเน็ตนี่สถิติเท่าที่ดูยัง 100% อยู่นะครับขึ้นทีไรเป็นคะแนนทุกทีวินซารุดินเซฟให้ทีมได้4-5ครั้งนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนจังหวะในการเสิร์ฟมาเสิร์ฟหนักก็ไม่ข้างโดนเหลี่ยมตะกร้อไม่ดีเลยครับจังหวะการเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้กลับมาเป็นอินเดียได้ส่งลูกดรามิด้าเสิร์ฟไม่ข้ามเหมือนกันมีปัญหาในเรื่องของเกมเสิร์ฟด้วยกันทั้งคู่ครับดรามิด้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นดินารีครับขึ้นซันแบ็กลูกนี้คือถ้าให้ได้ขึ้นก็มีโอกาสเป็นคะแนนได้เหมือนกันครับดูนะครับขึ้นซันแบ็กจังหวะท้ากระทบลูกนั้นสูงเหนือกับบล็อกเยอะครับทำให้ป้องกันยากบล็อกลำบากครับลูกของดินารีจังหวะแบบนี้นะครับคะแนนยังเบียดกันอยู่ครับ5-6สิงคโปร์เริ่มต้นได้ดีนะครับในเซตที่2หนีไปเป็น7-5แล้วครับเริ่มขึ้นทำน่าจะขายได้แน่นอนขึ้นนะครับบินาลีนี่ครับ2แต้มติดๆครับนี่ขึ้นซันแบ็กแล้วก็ทำให้สิงคโปร์ได้มา2คะแนนครับแก้เกมได้ดีนะครับจากเซตแรกที่แพ้ไปค่อนข้างจะขาดเลยนะครับ8-15นิกเกิลซิงเปิดได้เนี่ยยกไม่สูงครับอินเดียแต่ว่านิกเกิลซิงเองก็ขึ้นทำน่าจะขายได้ยอดเยี่ยมครับดูฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วทีมชนะเข้าไปเจอกับมาเลเซียในรอบตัดเชือกนี่ต้องบอกว่าเป็นงานหนักเลยนะครับยังมาตรฐานยังห่างจากมาเลเซียพอสมควรยอดมานิกเกิลซิงเปิดไม่ดีเท่าไหร่ชันมาครับยังยกไปได้แล้วก็ขึ้นเตะลูกนี้ครั้งแรกครับที่บล็อกแล้วก็เป็นแต้มของสิงคโปร์ครับชงมาจากท้ายคอร์ดเลยดูครับลูกนี้งัดมาให้แล้วแม่ไม่ดีครับนี่เป็นการทำครั้งแรกนะครับของวิเดนซิงที่พลาดไม่เป็นคะแนนนะครับ
8ต่อ6นี่เป็นสิ่งก็สงสัยคงดูเทปการเล่นของไทยกับมาเลเซียหรือว่าไทยกับเวียดนามมาพอสมควรเหมือนกันครับจังหวะทีมจะเป๋นี่มีรองเท้าหลวมเหมือนกันต้องมีผูกเชือกรองเท้านะฮะถ่วงเวลาดึงจังหวะเกมยืดขึ้นนิดนึงครับเปิดเขาไหวครับทางมายกมาให้หนีบล็อกนิดนึงขึ้นเหยียบข้ามไปครับอินเดียทางจิโก้แก้ไขกลับมาชันมายกให้เล่นจังหวะสองครับจิโก้ยังเปิดได้โยนข้ามมาก่อนราเมนดายกให้แล้วเนี่ยครับกระตุกสั้นๆครับของเชิดของดีคันซิงฮะลูกลักษณะแบบนี้นี่ขึ้นแล้วพลาดยากคือพอยกสั้นๆกระตุกสั้นๆแบบนี้บล็อกเองก็กะจังหวะไม่ถูกเหมือนกันครับเนี่ยขึ้นไปก่อนแล้วบล็อกหล่นลงมานี่เป็นลูกตะกร้อหลุดจากเท้าของดีคันซิงแล้วได้แต้มครับโอ้โหสวยดีครับดีครับจี้ไปนี่ครับเวลาเสิร์ฟดราแมนดาเข้าข้อแล้วหนักนะครับปาดคะแนนเท่ากันยังเปิดได้ดีครับโอ้แต่ว่ายกไม่ดีเท่าไหร่ต้องแก้ไขข้างไปแล้วก็เตะลูกนี้ล้นออกหลังครับบินารีเพื่อนยกมาให้นี่บินารีต้องเอี้ยวตัวถอยหลังไปเยอะนะครับพาตอกก้าเรเมนดาเสิร์ฟพลิกลูกนี้ลงไปสวยครับพอมาถึงเกมที่มันคู่ขี้สูสีครับตัวเสิร์ฟของอินเดียอย่างเรเมนดาเองก็สามารถที่จะช่วยทีมได้9คะแนนเข้ากันเป็นแต้มของอินเดียครับพลิกเน็ตข้ามอีกหรือเปล่าครับเราไม่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะดูครับบินซารุดินจะมีอะไรครับตัวเสิร์ฟของสิงคโปร์ตั้งแต่ดูมายังไม่เสิร์ฟได้แต้มเลยนะครับเอาละครับนี่พูดถึงมาพอดีครับนี่เป็นคะแนนแรกเลยนะครับที่ออกมาจากเท้าของบินซารุดินไม่มีลูกหนักนะครับเล่นทางอย่างเดียวฮะแล้วก็หลอกนิกเกิลซิงได้ผลยืนลึกไปหลังมากไปหน่อยครับชมาเปิดได้ยกสวยครับเจอบล็อกโยนข้ามไปทีนึงชมาขอเล่นเองแล้วคราวนี้ยกสั้นครับนี่ครับยกไม่สูงมากนี่คือสิ่งเองก็เตะคว่ำบล็อกลงไปสวยครับตำแหน่งยืนคุมพื้นที่ของสิงคโปร์ยืนห่างไปหน่อยเลยขยับมาไม่ทัน11-10เป็นดึงด้านจะเสิร์ฟเอาเท่าโอ้โหซันแบ็กลุยหนักครับยิงสิงเปิดได้คราวนี้ต้องโยนข้ามไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจกันระหว่างดราเมนดากับชันมาเพื่อนเล่นไป2จังหวะแล้วนะครับจังหวะนี้ตัวเองต้องข้ามไปก่อนแล้วครับซื้อเวลาไปคง2จิต2ใจครับมารู้เอาลูกถึงตัวแล้วนะครับนี่ครับนี่1แล้วนะครับ2แล้วก็แจ็คคิดว่าจะโชว์มั้งครับเนี่ยแล้วเพื่อนขยับมาเล่นด้วยมาเปิดเลยทางเขาด้านนอกได้ดีครับโอ้แต่ว่าขึ้นซันแบ็คพลาดอินเดียพลิกขึ้นนำในแต้มที่ค่อนข้างจะสำคัญทีเดียวครับ12-11แต้มนี้สำคัญมากของสิงคโปร์ครับเพราะว่าตามอยู่1เซตด้วยครับตัวสวยครับยกสูงซันแบ็คลูกนี้ติดบล็อกผู้ตัดสินให้สิงคโปร์ได้แต้มโดนตะข่ายชันมาขึ้นเป็นบล็อกแล้วไปโดนตะข่ายสิบสองแต้มเท่ากันซารุดินครับเสิร์ฟเบาๆมานิกันซิงขึ้นฟาดน่าชอบจริงๆเลยลูกสั้นๆแบบนี้นะครับสำหรับนิกันซิงรับกินหมดเลยนะครับดูครับยกไม่ต้องสูงมากเลยฮะด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับก็เลยทำให้ตัวไปสอดใต้ลูกได้ทันในเกือบจะทุกครั้งที่ชันมายกให้ครับ
12 13เติบแรงมาอาร์ครับรามิด้ายกสูงไปให้พี่กันซิงเอาข้ามไปก่อนครับแล้วโดนซันแบ็กมาจังหวะนี้มาโดนปลายเท้าครับออกหลังไปเลยมาพลาดเอาคะแนนสำคัญครับทำให้อินเดียขึ้นแท่นแล้วนะครับนำอยู่1เซตแล้วก็ได้เซตพอยต์ครับสิงคโปร์ทำมาได้ดีตลอดเซตเลยนะครับจนมากระทั่งพลาด2คะแนนติดในช่วงสำคัญครับใจมากคือจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะขึ้นทำหน้ากระถ่ายเซตที่2ของบินาลีนั้นดีขึ้นแล้วนะครับมาครับเซอร์จี้ออกมาด้านนอกเราไม่ได้ยกไปต่ำนะครับยกต่ำแล้วห่างจากกระถ่ายด้วยครับเล่นยากครับมีกันสิง13 14ยังมีโอกาสอยู่นะครับสำหรับสิงคโปร์ถ้า14เท่านี่ก็จะต้องชนะกันอย่างน้อย16 14ครับห่างกัน2คะแนนนะครับในระบบแรลลี่พอยต์ถึง15แต้มถ้าสิงคโปร์ได้แต้มนี้นะครับแต้มสูงสุดไม่เกิน17คะแนนนะครับมาครับเปิดพอได้ยกมาให้แล้วขึ้นซันแบ็กตรงนี้อาแล้วครับตามมาเสมอที่14ต่อ14ต้องดิวส์และช่วงของการดิวส์นั้นจะผัดกันเสิร์ฟฝั่งละ1คะแนนนะครับไม่เหมือนช่วงของการเล่นปกติที่จะสลับกันเสิร์ฟฝั่งละ3แต้มแต่ว่าถึงช่วงดิวส์นั้นจะผัดกันเสิร์ฟฝั่งละ1คะแนนครับอินเดียเป็นฝ่ายได้ส่งลูกนะครับรามิด้าเสิร์ฟที่ออกนอกครับเสียคะแนนให้กับทางสิงคโปร์ครับแล้วแต้มต่อไปจะเป็นสิงคโปร์เป็นฝ่ายได้ส่งลูกครับได้มา2เซตพอยต์ครับอินเดียแต่ว่าพลาด3คะแนนติดแล้วตอนนี้เป็นฝั่งสิงคโปร์ครับที่ได้เซตพอยต์ครั้งแรก15 14ได้แต้มนี้ชนะเซตนี้โอ้ก็เสิร์ฟออกไปเหมือนกันเจ้ากันทั้งคู่เจ้ากันไปครับแต้มสูงสุดไม่เกิน17คะแนนนะครับสิบห้าสิบห้าพรามิด้าเสิร์ฟเสิร์ฟตรงนี้เปิดไม่ดีครับสิงคโปร์สิบหกสิบห้ากลับไปเป็นทางสิงคโปร์เป็นฝ่ายได้ส่งลูกยังไม่แน่อยู่ที่ลูกจากเท้าของอินซิลูดินนะครับว่าจะออกไปตรงไหนหลอกอินเดียได้หรือไม่นี่เป็นสิ่งเปิดดีครับเรามาได้ยกไปให้แล้วขึ้นปั้นนี้เป็นแต้มของอินเดียครับก็ชนะไป17 15ครับอินเดียในเซตนี้ใช้เวลาแข่งขันประมาณ15นาทีครับเป็นเซตที่ดวลกันนานทีเดียวครับอินเดียหนีเป็น2 ต่อ0เซตนะครับเราพักกันครู่เดียวครับ